สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกมโดเรมอนตัวย้วย Human Forfeit นั่นเองซึ่งในครั้งนี้เนี่ยโดเรมอนพาเรามาที่ประหลาดรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับอะไรเนี่ยยานอวกาศหรอมันคือโรงงานซ่อมบำรุงของเราฮะอุ้ยพวกของวิเศษหรอเดี๋ยวฉันสงสัยอ่ะอันนี้คือซ่อมบำรุงแล้วหรอยังไม่ซ่อมไงหน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยงั้นนายช่วยเอาของวิเศษมาให้พวกเราดูหน่อยสิไม่งั้นพวกเราไม่เชื่อหรอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงงานของพวกนายแน่ๆล้วงแป๊บมีล้วงตื่นเต้นอ่ะมันล้วงไม่ได้มันหมดไอ้ของมันพังอ่ะต้องซ่อมก่อนโถเอ้ยงั้นเอาไงดีล่ะงั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวเราเข้าไปในนี้ก่อนละกันโอ๊ยเราจะแหวกประตูให้เนี่ยมันเข้าไม่ได้อ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะข้างหลังโดเรมี่มีโอ้โหไหนนายบอกว่าโลกอนาคตยังมีซิมการ์ดแบบไทยอยู่เลยเนี่ยโอ้โหนี่มันซิมใหญ่นะเนี่ยปกติเขาใช้แบบเป็นซิมตัวเล็กกันแล้วอ่ะเฮ้ยตรงนั้นมีสัญลักษณ์อยู่พี่โดเรมี่มาลองระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่สุดยอดป่ะล่ะยอดมากเลยคือเอาอะไรมาวางก็ได้โอ้ว้าวตุ๊บไปแล้วนี่อะไรอ่ะนี่อะไรงานซ่อมบำรุงของเราปกติไม่มียาลำนี้นะยาเหรอยาอวกาศเหรอนี่มันคือ UFO นี่นะฉันเคยได้ข่าวนะว่าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเขาได้พบดาวหางแปลกๆจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็น UFO อันนี้นี่แหละที่มายังโลกมนุษย์ฮะแต่ไม่แน่นะว่าถ้า UFO นี้อาจมีเอเลี่ยนที่กำลังยึดครองโลกอยู่ก็ได้อุ๊ยเราจะทำยังไงอ่ะอย่างนี้เราต้องกำจัดมันเหรอฉันมองเห็นว่ามันมีห้องเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3อยู่ยังไงพวกเราลองไปหาของซึ่งมากำจัดพวกเอเลี่ยนแล้วก็ยานอวกาศพวกนี้กันดีกว่างั้นเราเข้าเบอร์1เลยเราดูห้องเบอร์1ก่อนละกันโดราเอมอนรอด้วยอุ้ยนี่มันไม่ได้มียานอวกาศแค่อันเดียวนะ UFO ฝั่งนู้นก็มีดูดิอุ้ยมันเป็นแสงได้ป่ะอ่ะรู้ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเราต้องนั่งรถไฟไปอ่ะเปล่าฉันมีเดี๋ยวก่อนฉันมีนี่ทุกคนดูบนหัวฉันเห็นเปล่าฉันมีคอปเตอร์ไม้ไผ่แต่ดูนะไปเลยยาฮูโอ้จะแอดกรอกไงเลยหล่นไงประเด็นคือเกิดไกลด้วยถ้ารถไฟคันนี้เนี่ยจะสามารถทำงานได้ไฟ3ดวงจะต้องติดแล้วก็เราจะต้องหาหลอดใส่ลงไปแล้วฟันเฟืองทำอะไรได้เราเอาไปก่อนดีกว่าเราขโมยไปก่อนลองใส่ลงไปดีนี้ไหมว่ามันสามารถใช้ได้หรือเปล่าปึ๊บเขาบอกให้ใส่ลงมาใส่แล้วเนี่ยเกิดพบสิ่งของต้องสงสัยพวกนายฉันเห็นน่ะมันมีประตูห้องตั้งเยอะฝั่งนู้นน่ะอาจจะไม่ได้ใช่ห้องนี้ก็ได้นะโอเคงั้นเราลองไปเบอร์2ก่อนลากไอ้เจ้าฟันเฟืองนั่นมาด้วยอาจจะเป็นของไว้ใช้สำหรับเปิดประตูลับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฉันเคยเห็นน่ะแต่ตรงๆนะเมื่อกี้ฉันไปถามมาแล้วผู้ดูแลทำแมชชีนน่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นสุญญากาศเราจะใช้ของวิเศษไม่ได้เลยถ้าอย่างนี้ก็ซวยนะสิพวกเราก็ต้องทำอะไรด้วยตัวเองเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรถ้าโดราเอมอนซ่อมเสร็จแล้วก็อาจจะสามารถเอาของวิเศษแอบเอามาได้สักชิ้นนึงก็ได้นะโอเคงั้นเราต้องรีบซ่อมนิ่งนองห้องเบอร์2เปิดแล้วค่ะห้องนี้ดูเหมือนจะเป็นศูนย์บังคับการนะเนี่ยมีจอคอมพิวเตอร์เต็มไปหมดเลยแล้วฝั่งนี้ก็มีเป็นเครื่องทาแมชชีนตรงนี้น่าจะเอาไว้ขับเคลื่อนยานของโดราเอมอนอ่ะนะไม่มีเฟืองอันนึงแล้วเฮ้ยข้างล่างเฮ้ยตรงนี้มีเฟืองเยอะจังอะไม่รู้เหมือนกันแฮะอะไรพังหรือเปล่าเนี่ยฉันว่าเราอย่าเพิ่งเอาเฟืองไปไว้ที่ไหนเอามากองรวมกันไว้ก่อนตรงนี้เนี่ยมันมีทางลับใต้ดินลงไปด้วยทุกคนลงไปดูกันลงไปดูให้ดูเดินเอ้ยอะไรตรงนั้นตรงนั้นมีสายกัมมันตภาพรังสีมีสายลักอุ้ยใช่โอ้โหนี่ไงโอ้โหแข็งมากนายมันยอดชายจริงๆตรงนี้ก็มีเฟืองใส่ลงไปเอออุ้ยนายดูดิสีฟ้ามันขึ้นมาด้วยอ่ะเงียดพลังงานยังไม่เต็มโปรดเติมพลังงานเพิ่มค่ะต้องมากี่คันเนี่ยศูนย์บังคับการเอเรียนศูนย์บังคับการเอเรียนเราพร้อมโจมตีโลกมนุษย์ในอีก1ชั่วโมงเฮ้ยพวกมันจะโจมตีโลกมนุษย์ในอีก1ชั่วโมงโอ้ไม่แย่ละเราต้องรีบกู้สถานการณ์มาก่อนเอาไงดีเราเข้าได้หรือเปล่าตรงเนี้ยมันติดอยู่อ่ะอุ๊ยมันมีถังระเบิดด้วยนี่ไงเจอแล้วหลอดพลังงานสำหรับรถไฟฟ้าเห็นไหมอ๋อ3อันโอเคใช่
3อันแบบนี้ถือว่าหลอดไฟ3สีก็ติดพอดีเราจะได้นั่งเครื่องไปได้นะไปๆๆๆตอนนี้ต้องใช้กี่อันน่ะพลังงานยังไม่เต็มโปรดเติมพลังงานน่ะน่าจะต้องอีกสัก2อันใช่ฉันว่าเรายังมีห้องเบอร์3อยู่นะแหวพวกนายเอาเฟืองขึ้นไปเถอะฉันว่าที่นี่เนี่ยไม่น่าจะใช้เฟืองในการเปิดประตูแล้วล่ะแล้วเราจะเอาเฟืองไปใส่ที่ไหนอะหรือมันเป็นแค่อะไหล่ที่มันหลุดออกมาจากยานอวกาศอาจจะเอาไว้ซ่อมบำรุงรถไฟหรือไม่ก็ต้องมีห้องบังคับการที่ไหนอีกแน่ไปดูห้องเบอร์3ไปดูคำตอบทุกคนฮะวัดนี่ๆๆนายไม่เห็นข้างหน้าอย่างนั้นหรออุ้ยนี่มันไปให้ที่สำหรับซ่อมบำรุงโดเรมอนแล้วโดเรมอนหลอกเราเอามาที่นี่จริงๆแล้วที่นี่คือศูนย์เพาะพันธุ์เอเลี่ยนใช่หรอนายเป็นสปีชีส์เดียวกันปะเนี่ยนี่โอ้ใจแอนโดเรมอนเป็นตัวจริงหรือเปล่าอ่ะเป็นอมังอัดหรือเปล่าเป็นอีโคสเตอร์โดเรมอนแบบนี้ว่าไงอ่ะวันดีวันดีวันดีวันนี้วันดีทายแล้วอ้าวไม่ได้นินทาเลยบ้าบ้าแล้วใครจะนินทาตัวโดเรมอนบ้านะไม่มีใครว่าโดเรมอนเป็นเอเลี่ยนหรอกเออไม่มีใครสงสัยเลยว่าโดเรมอนเป็นเอเลี่ยนยังมีเรื่องหรอกไหมว่าเราลองดึงหน้ากากเขามาดูดีไหมเผื่อว่าดึงหน้ากากเหรอฉันดึงให้ฉันมีพลังเยอะอ๋อโอเคพี่ชายคนนินทาพี่ชายว่าเป็นเอเลี่ยนเฮ้ยโดเรมอนไอ้เธอสมคบคิดแล้วฉันพี่น้องกันฉันพี่น้องกันไอ้พี่น้องมนุษย์ต่างดาวไอ้ชาลามาพี่แกตัวพร้อมใช่ไหมฉันจะใช้ของพิเศษลมปากมีพิษโนบิตะต้องบอกว่าไอ้โดเรมี่ตัวนี้มันตัวปลอมแล้วโดเรมี่บ้าอะไรหน้าเป็นอย่างนี้ดูหน้ามันทำไมฉันยิ้มแล้วผิดตรงไหนอ่ะฉันยิ้มแล้วผิดตรงไหนน้อยกว่าปกติมันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมีของพิเศษอย่างนึงที่สามารถใช้กับที่นี่ได้อะไรอ่ะลมแสงลมปากมีพิษสลบเลยตายซะโนบิตะเอาเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเปิดประตูนี้เพื่อเอาฟันเฟืองเข้าไปให้ได้แต่ว่าพวกนายเจอถังกัมมันตภาพรังสีอีกไหมนั่นไงอยู่ที่มูซูโนะอ่ะโอ้ตรงนี้โอซื้ออยู่อ่ะไอโอเฮ้ยเปิดแล้วว้าวว้าวหุยหลอดแก้วทุกตัวมีเอเลี่ยนสมองบวมหมดเลยเนี่ยพวกมันขาเรียวเล็กเอาล่ะใส่ลงไปปึ๊บเฮ้ยอะไรเสียงอะไรอ่ะเตือนภัยเตือนภัยมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกเตือนภัยเตือนภัยเอ้ยตายแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีสัญญาณเตือนภัยจะให้เอเลี่ยนทุกตัวได้รู้ว่าพวกเรามาที่นี่เราต้องรีบหนีด่วนเลยแสดงว่ามันกำลังจะถล่มโลกแล้วเอาหลอดวัดอุณหภูมิมาใส่ได้แล้วนี่แล้วก็ขึ้นรถไฟใช่เย้เขาเขียนว่าอะไรอะเนี่ยเขาเขียนว่าห้ามร้อนเกินไปแล้วก็ห้ามเย็นเกินไปไม่งั้นของสิ่งนี้จะระเบิดเฮ้ยๆทำไมของฉันอยู่ดีๆอุณหภูมิที่มือมันร้อนขึ้นขนาดเนี้ยก็อย่างนี้แหละเขาบอกว่าห้ามร้อนเกินไปไงแล้วถ้าร้อนเกินไปจะเป็นยังไงอ่ะรถเดินไปเถอะหน้าอย่าอู้ไปแสดงว่าสงสัยห้องนี้มันร้อนแน่เลยห้ามกระแทกเยอะนะข้างในมันมีสารเคมีอยู่โอเคฉันพยายามถือให้ดีๆค่อยอะไรอ่ะมันระเบิดของฉันระเบิดเฮ้ยพี่กิตพี่ไม้วางก่อนเลยอุ้ยดูเหมือนว่ามันจะร้อนเกินไปนะเนี่ยพอเราวางลงไปปุ๊บอุณหภูมิมันเริ่มลดลงแต่ว่าความเย็นเริ่มขึ้นมาแทนเราต้องเลี้ยงอุณหภูมิให้ไอของสิ่งนี้เนี่ยมันไปถึงห้องรถไฟให้ได้ฉันว่านะให้มันเย็นไว้ก่อนก็ได้เวลาโดนมือเราอะไอร้อนของเรามันจะได้ไม่ใช้เวลาได้นานหน่อยโอเคแล้วมันจะเริ่มร้อนแล้วนะมิตาอย่าเล่นอย่าเล่นจะตื่นเต้นมันจะระเบิดแล้วนะมิตาไปยังไม่ระเบิดโอ้ยขึ้นไปต่อสันต่อเดี๋ยวไม่ร้อนมันเย็นรอสีแดงมันเย็นก่อนฉันว่านะถ้านายไม่จับหรอให้ใช้ตูดดันฮะนี่เราเหวี่ยงได้ไหมเหวี่ยงจะไปโยนทิ้งเฮ้ยสุดเดโอต้องวางนี่มันจะระเบิดอยู่แล้วนี่ใช้วิธีการเวียงเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องจับแล้วนะเดี๋ยวมันจะจับแล้วฉันจับแล้วเร็วๆหน่อยพวกร้ายเนี่ยอู้กันจริงๆเลยเฮ้ยโอ้มีคนรออยู่ฝั่งวะเนี่ยปะนั่นไงกูว่าแล้วมาเดินมาฉันขอโทษฉันไม่ตั้งใจฉันตกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะนำถ่านไฟลงไปติ๊งรถไฟจะออกภายใน5วินาที3 2 1
ตอนนี้พวกเรากำลังจะไปเกาะของเอเลี่ยนกันแล้ววิปปี้นั่นมันยันหัวหน้าของหัวหน้ามนุษย์ต่างดาวนี่มันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าส่องแสงเขียนไม่ออกมันยันหัวหน้าของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะชื่อส่องแสงรู้สึกไม่มีประโยชน์เลยถึงแล้วทุกคนถึงแล้วเอาไปเถอะมาโดดไปเลยเอ้ยรถไฟมันดับไปด้วยอ่ะเขาเผยยืดแป๊บเดียวมันจะไปเลยมันจะเออรถไฟมันแบบออโต้มากระบบออโตเมติกเฮ้ยโอ้โหเอาล่ะซ้อมระเบิดก่อนขีปนาวุธพวกนี้จะทำการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์โอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าพวกเราไม่ทำลายมันแล้วก็ฉันว่าตอนนี้ดาวโลกของเราถึงขั้นอวสานแน่นอนพวกเราเอาระเบิดนี่ฉันจะล็อกแซนเซอร์มันนะไปคนละลูกใจจะหุ้ยใจแอมเตรียมกดปุ่มกดเลยป่ะกดเลยป่ะยังอย่าเพิ่งนายอย่าเพิ่งกดตอนที่พวกเราฉันวางแล้วฉันวางแล้วฉันวางแล้วเธอต้องไปฝังระเบิดไว้ตามมุมต่างๆอุ้ยหลบมีคนตุ้ยเฮ้ยผมจะไปหยิบเดี๋ยวผมหยิบเองฉันยังรอดอยู่ไม่ต้องห่วงฉันโดเรมอนอะไรมันต้องเป็นหน้าที่ของฉันไปสบายจังเลยโอ้ยตายเถอะมาแล้วงงปุ้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 งเลยมี่ว้ายเดี๋ยวมี่หลบก่อนนิดเดียวพักหนึ่งนะทุกคนปิดก่อนว้ายขอด้วยแสงเลเซอร์ทลายน้ำน้ำลายมนุษย์อะไรวะอะไรวะวางแล้วกดเลยกดเลยเย้โดเรมอนตายไปหรือยังอ่ะยังในที่สุดเราก็จะเอาชนะไอยานอวกาศนี้ได้เฮ้ยแต่หัวหน้าใหญ่มันยังไม่ตายนะตายรู้ได้ยังไงว่าหัวหน้าใหญ่มันยังไม่ตายอ่ะเพราะเราขึ้นมาบนยานนี้เราจะเห็นเอเลี่ยน3ตัวอยู่ข้างหลังเออมันอยู่ข้างหลังจริงเหรอใช่อย่าคิดนะว่าแกทำลาย UFO ของเราแล้วพวกแกต้องรอดไปจากเงื้อมมือของพวกเราได้ตัวประกันยังอยู่ในนี้ถ้าอยากช่วยเพื่อนแกนะก็มาสิเฮ้ยเขามีตัวประกันด้วยเหรอนี่มันเอเลี่ยน3เสาซะมาสินะช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยเอ๊ะนี่ไงมีคนจริงๆด้วยพวกแกช่วยมันไม่ได้หรอกคนตายแล้วเหรอตายยังเทียดช่วยด้วยมาทางนี้ทีมาทางนี้เฮ้ยใจแอนไหนเดินตรงไปเลยมีอีกไหมนี่ไงตรงนี้มีคนอยู่ทั้งขัวขวาหน้าตัวตาเฮ้อแค่เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่หายไปสักเล็กน้อยก็คงไม่เป็นไรสินะดูมันยืดแขนรอเราด้วยอ่ะเฮ้ยมันท้าทายว่ะไอเอเรียนชั่วเอ้ยตอนนี้แหละถึงเวลาการจัดการแล้วเราต้องขอไปวางตามจุดเราจะจัดการมันโดยการเอาฉันตายมันรีบมาพอดีโอเคไปไม่มีเวลากำกัดแล้วทุกคนไปทีละคนเหมือนว่าเอเลี่ยนจะทำการสร้างแบบใหม่มาให้พวกเราได้ท้าทายไอ้ตาไอ้แว่นไอ้บ้านสูงคะแนนไอ้บ้านสูงคะแนนเอ้ยเออดึงได้ไหมเออโนบิตะมาใกล้ช่วยหน่อยเราแข่งกับเวลาเราอยากทุกคนได้เลยพี่ไป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 ก่อนหมดเวลาแล้วโนบิตะฉันอย่าเป็นตัวของใครลาก่อนโนบิตะลาก่อนโนบิตะหมดเวลาไอ้ยังไงแค่ดันง่ายๆแค่นี้ก็ทำไม่ได้ไปทุกคนอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ยังพอง่ายอย่าก่อฉันเฮ้ยมันหล่นด้วยเพื่อนหล่นเฮ้ยพื้นหล่นเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วหรือมันสูงวะหรือมันสูงวะไม่มีความเสียสั่งไปเร็วเวลาเหลือแค่นิดเดียวเสียใจด้วยพวกแกไม่ผ่านการทดสอบอะไรอ่ะเอาล่ะงั้นเอาด่านนี้ท่านนี่คือด่านการเอาสีไปวางไว้ตามแท่นต่างๆเพื่อที่จะระเบิดเอเรียนที่นี่เดี๋ยวเอาเอาวางตายมันตาย850รอบพี่มาโดเรมอนวันนี้โดเรมอนทำการวางสีฟ้าแล้วก็ไปวางสีเหลือง
แล้วไงต่อไปไปเนาะดูเหมือนว่าไอ้มอนนั่นมาตะกดปุ๊บบายตายแล้วแล้วเรากลับไงฉันพยายามแล้วแต่ข้อความที่เห็นพอไปที่โหดและหินที่สุดไปเรารู้พวกเรารู้ไอ้ตาไอ้ตาโดเรมอนตาโดเรมอนเออไอ้นี่ไงโดเรมอนกูรู้อะซ้ายหรือขวามอนเฮ้ยทำไมมอนเก่งจังอะเฮ้ยเฮ้ยมอนสุดยอดมอนวู้เรามั่วเรามั่วมาเฮ้ยสุดยอดฉันจะแก้แค้นแทนพี่เองพวกเราพวกเรากลับดิจะตีฉันทำไมเอ้ยดอนไม้ถือกำเนิดขึ้นแล้วโอเคปล่อยตาเสียเวลาแล้วหนึ่งขั้นเนี่ยพวกนายไปเอาเอาแล้วอย่าให้พร่องเออน่ะปล่อยปล่อยโอ้ปล่อยอะไรหนูใจไปฮึบตอนนี้เวลาผ่านไปครึ่งนึงแล้วฮะครึ่งนึงแล้วเหรอเกือบครึ่งแล้วประมาณ 30% ฉันให้กำลังใจอยู่ตรงนี้แล้วกันมอนสู้มอนตอนนี้เรามาดูทางฝั่งของโดเรมอนทุกคนโดเรมอนเหลืออีกสาวเดียวสาวสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอนกูดมอนยูฮูมันตายแล้วมันตายหมดแล้วงั้นแสดงว่าแมปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไปล็อกเลยแล้วช่วยคนไม่ได้เลยเราช่วยคนไม่ได้ไม่เท่าไหร่เราทำเอเลี่ยนตายไปตั้ง3ตัวแน่โอเคค่ะเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบกันนะคะสำหรับโดเรมอนตัวย้วยนะใน Human For Fat นะคะและถ้าใครอยากให้แก๊งโดเรมอนแบบนี้เนี่ยไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปกันทุกคนไปยังอุโมงค์อวกาศเพื่อกลับบ้านไปดี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